มันดีพอดีแม่รู้จักตรงนี้มันดีก็เบาใจสบายนั่นละความดีหายทุกข์หายยากหายนิดหายเหนื่อยหายเมื่อยหายหิวหายทุกข์หายยากหายลำบากลำคาญพุทโธเบิกบานแล้วกายหุตาจิตรูตาจิตเบากายก็เบากายมุทุตาจิตกมุทุตาเมื่อจิตอ่อนแล้วกายก็อ่อนไม่ใช่อ่อนแออ่อนนิ่มนวลเหมือนกับสำลียิ่งกว่าสำลีแท้ไม่เกิดแข็งกระด้างไม่เป็นคนดื้อไม่เป็นคนด้านไม่เป็นคนขี้เกียจไม่เป็นคนขี้ข้านใจมันอ่อนนิ่มนวลนะแม่ใจมันดีดีนะแม่รู้จักนะหายไปที่จิตปัจจุบันนะเมื่อจิตสงบแล้วโรคไข้ไข้เจ็บมันก็สงบกิเลสจังไรมันก็สงบหมดระงับดับหมดทุกข์ทั้งหลายนี่ล่ะไม่ทราบกันในตัวรู้คงเห็นแต่พวกเราเออทราบไปแต่วันนี้ต่อไปใจไม่ดีกับพุทโธขึ้นมาเนอะมันขี้เกียจขี้ค้านพุทโธขึ้นมาเออให้รู้จักไว้มันโกผีโกสัมมาพาพาควายชมพุทโธขึ้นมาเนอะรู้เออมันขี้เกียจขี้ค้านพุทโธขึ้นมาโยคนขี้เกียจดีไหมล่ะไม่ดีไม่ใช่หรอไม่ดีมันก็เลิกขยันนั่นก่อนจักไม่ดีแล้วนำพุทโธแม่เป็นผู้รู้ขาดพุทโธนี่ทำเลยเก่งเรื่องเราเล่าเรียนก็อยากรู้ทำอะไรก็อยากรู้มันรู้จักเนี่ยนำพุทโธนั่นนะเข้าใจต่อไปนะเป็นไงตอนนี้เรามันจะปวดที่สหายยังเนี่ยพุทโธก็หายจะเป็นให้ต่อไปนะเงยคนว่าง่ายสอนง่ายนะบอยชักบอยยุดก็ยุดนะเฮ้ยเป็นไม่ได้นะหัวยากสอนยากไม่ได้นะพระพุทธเจ้าต้องสอนแกเรามาทำเพื่อระงับกิเลสระงับจันไรระงับความชั่วช้าลามกก็ทำบุญล้างบาปล้างบาปนี่ทำบุญล้างบาปมีล้างด้วยน้ำด้วยท่าจิตเราสงบนิ่งสบายนั่นบาปก็หายไม่ได้มันได้รับแต่ความสุขมันได้รับแต่ความสบายเลยนั่นเองล้างบาปล้างกรรมมีล้างด้วยน้ำพอจิตเราสงบนิ่งสบายนั่นความชั่วทั้งหลายมันก็ดับหมดนั่นนะพาคนรู้จักไม่มาทำบุญทำกุศลมาไกลแสนไกลมาเสียเปล่าๆนั่งหลังคดหลังโผเจ็บบันเอวเสียเปล่าๆไม่ได้นะรู้จักเนี่ยก่อนสำคัญนะใจเทศน์หายฟังตรงพ่อเทศนาเป็นอย่างนี้ล่ะมุขเทศคือคุณยินหรอกนะว่าเทศก็บอกสอนรู้จักดีรู้จักชั่วเทศเหมือนกับยอมสอนลูกสอนเต้ามันไม่ดีตรงนั้นสอนมันนี่ก็ยอมไม่ดีก็สอนมันดีสั่งสอนศาสนาเป็นคำสั่งสอนสอนให้รักความชั่วสอนให้ทำคนดีสอนให้พ้นทุกข์งานจริงนั่นนะศาสนานี่เพราะที่ศาสนาไม่ดีนั่นศาสนาที่ไหนไม่ดีอะไรเป็นศาสนาจะอยู่ที่ไหนศาสนาหรือฟ้าอากาศเป็นศาสนาหรือต้นไม้ภูเขาเรากอเป็นศาสนาหรือบ้านเมืองถนนหนทางเป็นศาสนาแน่หรือว่าเมลุกุติสลาลงคำบวชวิหารเป็นศาสนาศาสนาคำสั่งสอนสอนอะไรเล่าสอนกายสมจาใจคนแน่สอนกายสมัญญาใจคนรวมแล้วกับกายวาจาใจนี้เป็นพระพุทธศาสนาไม่ใช่จริงเป็นพุทธศาสนาท่านบัญญัติไว้ตรงนี้ทำมีน้อย 84,000 มาทำมาขันท่านบัญญัติตรงนี้สอนไปเลยกายวาจาใจให้ละความชั่ว
ความชั่วอยู่ที่กายที่วาจาใจของคนไม่ใช่อื่นชั่วสอนละความชั่วสอนละเพื่อใดกลัวเราทุกข์กลัวเรายากกลัวลำบากลำคาญกลัวเราอดเราจนกลัวเราตกทุกข์เลยยากนี่คนสอนให้ละความชั่วเท่านั้นไม่ใช่อื่นชั่วฟ้าอากาศมันไม่ชั่วอะไรตายคนติ่มทุกข์มันยากตายคนที่ไม่ดีอันแรงชั่วอยู่ตรงนั้นสอนกายสอนใจคนทำคุณงามความดีนะไม่ใช่อื่นดีไม่ใช่ฟ้าอากาศดีต้นไม้ภูเขาใจคนนั้นดีเมื่อใจคนดีแล้วมันก็มีความสุขความเจริญนะมันสอนมันมีความสุขสอนมันมีความเจริญศาสนาเป็นอย่างนี้คนว่าจะทำลายศาสนาเฮ้ยทำลายหัวมันทำลายศาสนาทำลายอะไรเนาะว่าไงเขาว่าคนด่าศาสนาทุ่มทุ่งสนามหลวงด่าทุกวันเพราะมันเป็นด่าเสียทุ่งสนามหลวงศาสนาทุ่งสนามหลวงมันจะเป็นด่าด่าหัวมันเองล่ะด่าไปด่ามาเราเป็นที่โชคกินหนวดลงรู้มันสร้างบาปสร้างกรรมมาก่อนเออใครกำลังเกลียดแล้วปากไม่ดีพูดไม่ดีว่าไงล่ะเออทำไมล่ะต้องรักษากายวาจาใจเรียบร้อยอันนั้นกายก็ไม่วาจามันก็เรียบร้อยไม่เรียบร้อยพูดถึงกันว่าไงเนี่ยกายเรียบร้อยวาจาเรียบร้อยเราก็ต้องการนั่นคนเราหายใจเรียบร้อยนะสอนยินยังเราใจดีทุกคนหรือยังนะมันไม่ดีตรงไหนเราแก้ไขนี่ตัวแก้มันลองกับแก้มันแก้แต่ต้นเนี่ยตายมันตัวแก้มันทำอะไรไม่ได้เด้ตาโลโตลายแก้อะไรแล้วแน่มีแต่แก้เสริมแก้มันแก้ไม่ได้ที่เออเรานี่มาแก้เดี๋ยวนี้นะตามันโลโตมันลายแล้วมันแก้ไม่ได้เลยแก่นี่รีบแก้ไปต้นนะอย่าถึงเป็นตาโลโตลายเนี่ยสอนคนดอกนี่แก่ถ้ามันซักมันบรรยุตแก่ตัวนี่ดูว่าไงอ่ะร้องแก่บัดสิ่งไม่ดีไงย้ำนี่ต่อไปว่าไงล่ะนี่เราคุณสอนตรงนี้ดีแล้ววันนี้ใจเย็นแง่มันขึ้นไม่ดีเพราะว่ามันไม่ดีเป็นทุกข์ไหมล่ะแต่ไม่ดีเป็นทุกข์ไหมล่ะแง่ใจดีเป็นทุกข์ไหมล่ะแง่ดูสิมองตรงนี้ดูอะไรที่ดีเออคนละหานั่นดีนี่ดีหาไม่เจอหรอกใจแล้วมันสงบเรียนกับเรียนไปนอกมันก็ไม่ได้มูกันในโกน้องเข้ามาเห็นธรรมเรียนธรรมเรียนในหลักเรียนกายเราเรียนวาจาใจของเราดูกายดูวาจาใจของเราเมื่อประได้เห็นสังขารร่างกายเราแล้วนั่นแหละผู้นั้นแหละเห็นธรรมเนี่ยผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้ารู้พระพุทธเจ้าเรียนรู้พระพุทธเจ้าผู้นั้นจะเข้าสู่ปรินิพพานดับทุกข์ในวัฏสงสารไม่ได้มาเวียนว่ายตายเกิดอีกเนาะนี่ละพากันได้สดับแล้วในวาสาสนีเป็นธรรมะคำสั่งสอนนี้เห็นมาซี่แจงแสดงให้ฟังแล้วทางใกล้ทางไกลทางในทางนอกรวบสรุปหัวข้อใจความแล้วในพระพุทธศาสนาคือกายกับใจนี้เป็นที่ตั้งในพุทธศาสนาคือกายกับใจนี้เป็นที่ตั้งแห่งมรรคผลเมื่อเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วโยนิโสมนสิการพากันกำหนดโดยแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติฝึกหัดตนคนเป็นไปในธรรมคำสอนแต่นี้ต่อไปเราท่านทั้งหลายไม่มีความประมาทแล้วจะประสบพบเห็นแต่ความสุขความเจริญดังได้แสดงมาเอวังก็มีด้วยประกาศเสนี
จัตตารโรธรรมวัฏฐันติอายุปโนสุขังภะลัง